จนซีรีส์พอร์เตอร์วันนี้พาไปชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้นนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงพบกับนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและอาจกำลังจะเลือนหายไปเพราะคนหันมาย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์กันมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็วกว่าแต่ยังมีคนกลุ่มนึงที่บ้านหนองน้อยตำบลสงเปื่อยอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สานต่อการย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติและยังได้นำมาถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อีกด้วยเอาเปลือกใหม่มาแล้วเฮาก็มาต้มต้มนี่เฮาก็ต้ม3ส่วนเป็นน้ํา60ลิตรนี่มาต้มเอาให้มันเหลือ25ลิตรนี่เป็นน้ําสีแล้วนี่เฮาเอามาเฮาต้องมาตากถ้าก่อนตากเอาสีซะก่อนให้มันยุบถ้าเอามาสดๆนี่มันสิบ่ทันได้สีเด้เปลือกบังเงาะคือกันเปลือกมังคุดคือกันเฮาต้องเอามาตากแล้วมันต้องได้สีซะก่อนเฮาต้องเอามาย้อมการถ่ายทอดภูมิปัญญาย้อมผ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมจัดโดยคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ม.กาฬสินธุ์เพื่อต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่อาจจะสูญหายไปรวมไปถึงตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาอีสานสำหรับจุดประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้นะคะโครงการของเราเน้นให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่นับวันจะยิ่งสูญหายไปนะคะเพราะว่ายุคไอทีเนาะทุกคนก็วิ่งเข้าหาคอมพิวเตอร์วิ่งเข้าหาสังคมที่เป็นสังคมดิจิตอลมากขึ้นแต่อาจารย์อยากจะให้พวกเรากลับมานะคะเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าด้วยสีธรรมชาตินะคะการจักสานหรือแม้กระทั่งการทำพานใบสีสุขขวัญ นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เป็นสันทนาการนะคะเช่นรำวงย้อนยุคหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมโปรงลางของชาวบ้านหนองน้อยที่เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยของเราค่ะไม่เพียงการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติเท่านั้นภายในงานยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาเก่าแก่ด้านอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ต่างๆการทำขันหมากเบงเพื่อใช้ในงานใบสีสู่ขวัญนอกจากนั้นยังมีการแสดงรื่นเริงอย่างการรำวงย้อนยุคและดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อสร้างความสนุกสนานในงานอีกด้วยอยากฝากให้ลูกให้หลานที่เป็นนักศึกษาบ่ว่านักศึกษาละหนุ่มสาวอยู่ในบ้านในเมืองนี่ก็อยากฝึกให้อยู่แต่ว่าลูกหลานก็บ่สนใจก็อยากฝึกวิชาความรู้ฝึกการถ่ายทอดให้คันสมมุติว่าจังหยิบผ้าขวัญจังซี่หยิบผ้าบาสีหยิบผ้าขวัญจังซี่ก็อยากให้ลูกผู้หญิงมาเรียนรู้ไว้กับพ่อกับแม่คือกันอันนี้คืออยากให้มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยากถ่ายทอดไว้ให้ห้าเมดพวกพ่อนี่ไปเดี๋ยวนี้รุ่นสุดท้ายได้รุ่นนี่ว่ารุ่นสุดท้ายก็ได้วันต่อไปอีหลีเด้อต่อไปนี่บ่มีรุ่นจากนี่ไปสิบ่มีเลยเรื่องมื้อนี้วันเนาะนี่คือที่ไปที่มาของมื้อนี้วันครับก็ดีนะคะก็มันทำให้เราไม่ลืมประเพณีอะค่ะว่าเขามีประเพณีมายังไงแต่มากเขาก็คือเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วเพราะว่ามันลืมเลือนไปแล้วค่ะเขาก็เลยอยากให้เรารุ่นใหม่เนี่ยมารู้จักประเพณีว่าทอผ้านี่มันทอยังไงมันเป็นมายังไงอะค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะการได้ให้คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ามาทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากจะได้สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคน2รุ่นแล้วยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจระหว่างคนถ่ายทอดและมาเรียนรู้ที่สำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงาน